พฤหัสย้ายเข้ามาดาวเสาร์ย้ายออกไปนิวมูนคืออะไรแล้วฟูลมูนเนี่ยมันคืออะไรมีทุกเดือนเลยคุณไม่ต้องงงแล้วค่ะเดี๋ยวแจงจะมาสอนโหราศาสตร์ตะวันตกแบบเบื้องต้นให้กับคุณนะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าคอร์สของแจงเนี่ยจะมีการแถมคอร์สไพ่ให้คุณไปเรียนฟรีๆเลยค่ะและยังมีการดูดวงส่วนตัวให้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยราคาเต็มของคอร์สณตอนนี้คือ 6,999 บาทเป็นระยะเวลา30ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแจงจะเข้าไปสอนแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็ตอบการบ้านสอนผ่านกลุ่มปิดใน Facebook ค่ะนำซ้ำยังไม่พอแจงจะสอนคุณทำออนไลน์การตลาด Marketing อีกด้วยนะคะพิเศษสุดๆโอนเงินภายในเดือนนี้ลดเหลือ5,990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะชื่อค่อนข้างจะยาวฟังไปนิดนึงนะคะจะพูดบ่อยๆจนเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็มาถึงในส่วนของชาวเมถุนหรือมิถุนแล้วนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะถึงแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเนื่องจากโหราศาสตร์ตะวันตกเราจะตัดวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายใช่ไหมก็จะเริ่มกันวันที่22เดือนตุลาคมเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่อ่านเมถุนหรือมิถุนเนี่ยแจงก็จะแบบอินนะคะค่อนข้างจะอินเพราะเป็นของตัวเองนะคะโอเคดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในเรื่องของการงานนะคะความสำเร็จชื่อเสียงลูกน้องบริวารนะคะงานได้ทำอะไรที่การกุศลออกสื่อดูแลตัวเองมากขึ้นทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ในเรือนที่6ของคุณในราศีพิจิกอะค่ะจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความลึกลับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการโฟกัสในเรื่องของ inner exploration ก็คือศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของคุณเองนะคะงานขยับขยายโอกาสต่างๆเข้ามาเยอะมากใครที่อยากสมัครงานเนี่ยว่างงานมานานแล้วนะจังหวะนี้รีบทำมันมีโอกาสที่ดีของคุณมากๆเลยนะคะทีนี้พอมาวันที่24เดือนตุลาคมดาวศุกร์ทรายเสาร์นะคะศุกร์กับเสาร์เวลาทรายกันเนี่ยจริงๆดีกว่าศุกร์กับพฤหัสอีกนะเพราะว่าเสาร์เนี่ยทำให้คุณน่ะเติบโตอย่างยั่งยืนยาวนานการเงินต่างๆนะคะตรงนี้ศุกร์ตอนนี้อยู่ในราศีกันใช่ป่ะทำมุมที่ดีถึงในเรื่องของดาวเสาร์ในเรื่องของการเงินที่เป็นเงิน Other People Money อะค่ะมันจะอยู่ยาวนานมันจะอยู่มั่นคงมันจะอยู่แบบใช้คำว่าคุณเหมือนสมมติคุณทำอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์อะมันสามารถกินเงินตรงนั้นได้ยาวนานใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงทายดูมีโอกาสคุณมีโอกาสที่ดีที่ได้มาจากครอบครัวเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินกันตรงเนี้ยนะคะลองดูนะ27เดือนตุลาคมศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลช่วงนี้คุณจะฮอตมากถึงมากที่สุดใครที่เป็นโสดๆเนี่ยนะแจงแนะนำเลยนะขอให้ใส่หน้ากากออกจากบ้านไปนะคะไปเจอคนบ้างปิดขนตาให้มันพิงๆนะหรือไม่ก็พยายามทำตาหวานวาดตาให้สวยๆเพราะต้องปิดหน้ากากใช่ป่ะปิดแมสใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้เห็นได้แต่ตาก็ต้องเอาตาหวานให้ก่อนนะคะเพราะคุณมีโอกาสได้เจอใครแล้วแบบเอ้ยเห็นแล้วชอบถูกใจมากๆเลยนะคะบางคนถ้าอยากมีบุตรมีโอกาสได้ลูกผู้หญิงสูงหรือจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับความงามมากขึ้นมันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการได้ทำอะไรออกสื่อออกหน้างานอดิเรกแสดงว่าคุณมีโอกาสได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับแฟชั่นความงามตรงนี้นะคะค่อนข้างจะชัด31เดือนตุลาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในทอรัสนะคะซึ่งก็อยู่ในเรือนที่11ของคุณก็ขอโทษ12สินะก็จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ซึ่งฟูลมูนรอบนี้นะคะเรียกว่าบลูมูนพระจันทร์สีน้ำเงินมันเป็นเวลาที่ดีมากที่คุณนะคะจะปิดจ็อบปิดรอบในเรื่องของความรักแล้วก็การลงทุนทีนี้ฟูลมูนเกิดขึ้นในเดือน12เนี่ยบางคนจะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่ออาจได้ไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมทำสมาธิปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่การอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะระวังเรื่องศัตรูรักนิดนึงเนาะ
31เดือนตุลาคมดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับยูเรนัสนะคะอาทิตย์ตรงข้ามยูเรนัสก็คือเรื่องการงานเนี่ยค่ะปุบปับมันเข้ามางานเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อเนี่ยค่ะมันจะนำพามาซึ่งงานประจำของคุณได้หรือบางคนอะไปลองนั่งสมาธิบางคนไปทำโยคะใหม่หรือบางคนเนี่ยค่ะมันจะมีข่าวอะไรที่เข้ามาแบบคุณไม่ทันได้คาดหวังข่าวช็อกต้องระวังนิดนึงข่าวที่แบบไม่คาดหวังอะนะตรงนี้นะในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องการเงินก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะหรือจะแปลว่างานที่ต้องทำเนี่ยค่ะมันจะแบบต้องใช้ความตื่นเต้นเร้าใจทำอะไรที่แบบแปลกๆแหวกแนวใหม่ๆไปเลยไม่เคยทำมาก่อนได้3เดือนพฤศจิกายนนะคะดาวพุธเนี่ยเดินนำหน้านะพุธอยู่ตรงนี้เดินนำหน้าสมัยก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่พูดเตือนถอยหลังอ่ะการคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหละมันผิดพลาดไปหมดนะคะจังหวะนี้ทำได้สมมติคุณไปสมัครงานเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจะได้งานก็รอไม่ได้สักทีนึงตอนนี้เดี๋ยวพอพูดเตือนนำหน้าคุณควรจะต้องได้เพราะว่าสิ่งนั้นน่ะเขาบอกให้คุณรอใช่ป่ะเรื่องงานจะค่อนข้างชัดมันจะฟลอว์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะว่าดาวพุธเนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองแล้วด้วยนะคะบางคนเนี่ยพูดผิดพูดถูกการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผิดพลาดนะคะซึ่งก็เป็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยแจงอัดเนี่ยมันยังพุทธยังไม่ถึงโดยถอยหลังซะทีเดียวแต่ว่ามันเริ่มอิทธิพลมาแล้วก็คือจะบอกว่าเหมือนกับจะติดตั้งเครื่องจะพูดอะไรกันไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะนั้นอ่ะในเรื่องคอมมูนิเคชันเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องงานนะคะเรื่องการนัดหมายเนี่ยระวังมากๆหน่อยนะคะเพราะผิดพลาดได้ง่ายนะคะ6เดือนพฤศจิกายนพุธนะคะฉากเสานะคะเรื่องเครียดเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องระวังนิดนึงนะเรื่องงานเรื่องลูกน้องบริวารนะคะเรื่องงานประจำนะคะนำพามาซึ่งความไม่สบายใจในเรื่องการเงินได้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายได้ต้องระวัง10เดือนพฤศจิกายนดาวพุธนะคะเข้าสู่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวันเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้อย่างเด็ดขาดชัดเจนนะคะแบบ hit to the point อะทำอะไรฉันทำเลยเอาเลยนะ12เดือนพฤศจิกายนนะคะดาวพฤหัสนะคะกุมกับพลูโตพฤหัสกุมกับพลูโตเนี่ยนำพามาซึ่งความโชคดีนะ large scale นะแบบอะไรที่มันยิ่งใหญ่แบบพฤหัสก็ abundance แบบเยอะแยะมากมายมหาศาลพลูโตก็ใหญ่ไปกว่านั้นอีกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จการเงินคุณต้องเข้ามาครั้งใหญ่ใครถูกหวยรวยเบอร์ลงทุนได้มาบอกด้วยนะพอดูแล้วนะเพราะเดี๋ยวจังจะลุ้นดูเหมือนกันว่าจังจะได้อะไรไหมนี่บอกคนอื่นซื้อหวยนี่ไม่เคยซื้อนะจริงๆปีนี้มันดาวมันกำลังจะขึ้นแล้วนะควรที่จะนะหรือไม่เป็นการลงทุนก็ได้ค่ะหรือว่าเงินคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสได้นะคะ13เดือนพฤศจิกายนดาวอังคารเดินนำหน้าแล้วนะคะอังคารคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องของเพื่อนมาสักพักบางครั้งจะมีความรู้สึกอึดอัดใจจังหวะนี้พอมันเดินนำหน้าแล้วทุกอย่างเสียงคุณจะแบบเฮ้ยกำลังใจมันมาคุณจะรู้ว่าคุณจะไปทิศทางไหนนะคะต่อมา17เดือนพฤศจิกายนนิวมูนเกิดขึ้นในพฤหัสขอโทษนิวมูนเกิดขึ้นในราศีพิจิกนะคะซึ่งอยู่ในเรื่องการงานตรงนี้ก็โอกาสในเรื่องของการทำงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะมีเนื่องจากนิวมูนเนี่ยมันจะไปทำมุมทรายกับในส่วนของเนปจูนนะคะก็ในเรื่องของการงานเนี่ยค่ะงานที่ต้องฮีลลิ่งเยียวยาคนเนี่ยดีมากเลยนะงานที่ต้องไปช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับหน้าอาหารเครื่องดื่มของเหลวหรือว่าบางคนสอนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมดูดวงทำได้ดีนะคะตรงนี้ดาวทำมุมส่งถึงดีมากๆนะคะแล้วก็16เดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์ฉากกับพฤหัสการเงินเข้ามาแบบabundance อีกแล้วนะคะความโชคดีเข้ามาถามว่าเฮ้ยพี่แจงมันเป็นมุมฉากไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่ต้องดูดาวด้วยว่าดาวอะไรดาวพฤหัสกับศุกร์เนี่ยมันดีอ่ะต้องให้โควต้าต้องให้เครดิตมันหน่อยอ่ะแต่ทีเนี้ยพฤหัสกับฉากศุกร์อ่ะบางทีการเงินอ่ะมันจะเข้ามาแบบปรับกระทันหันเข้ามาเยอะมากหรือบางคนเนี่ยโอกาสได้เงินเข้ามาง่ายก็ใช้จ่ายได้ง่ายมือเติบได้เหมือนกันต้องระวังเหมือนกันเราไปถึงความรักมีโอกาสเข้ามาเนี่ยมากกว่า1คนได้17เดือนพฤศจิกายนนะคะพุธทำมุมตรงข้ามกับยูเรนัสนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจากอากาศนะคะการเดินทางนะคะอากาศลมหรือเป็นลักษณะของคือเขาบอกว่าท่านลมเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราหายใจฝึกการหายใจของโยคะบางทีสิ่งพวกนี้หายใจติดขัดแก๊สต่างๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะความ
ผิดปกตินะคะ19เดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์ฉากกับเสาร์ก็การเงินนั่นแหละมันมีเหตุให้แบบว่าอึมครึมผิดหวังหรือว่าสูญเสียเกิดขึ้นได้นะคะประมาณนี้แต่จบนะคะสำหรับชาวเมถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนจังจะบอกว่าโอเคนะดีอยู่นะมันน่าจะเป็นอะไรที่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการงานลองดูบางคนแบบถ้าจะทำวิจัยทำโปรเจกต์เนี่ยค่ะมีโอกาสได้ทำเพราะมันเป็นการทำอะไรอยู่เบื้องหลังเนาะความรักการเงินเข้ามาเยอะนะคะแต่พอเข้ามาเยอะคุณต้องตัดจบให้สักคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แบบเข้ามาเยอะแล้วครบทุกคนแบบเนี้ยก็ไม่ใช่เนอะเพราะว่าเสาก็จะมาฉากดาวศุกร์เหมือนกันเดี๋ยวแจงขอแจ้งนิดนึงนั้นจริงแต่คนก็ทราบแล้วว่าแจงเรียนสอนดูโหราศาสตร์แล้วก็ไพ่นะคะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี้ยแจงจะมีพาร์ทเนอร์นะคะพี่นัทนะคะ Life Wisely นะคะมาสอนด้วยกันนะคะก็จะปูให้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึง Advanced มากๆเลยนะคะคือพี่เขาเรียนไปลึกแล้วนะคะเรียนจากอาจารย์ฝรั่งซึ่งปัจจุบันแจงก็เรียนกับอาจารย์ฝรั่งที่นี่นะที่อเมริกาแต่เขาก็เรียนของเขาที่ออสเตรเลียนะคะตรงนี้และเราจะมีการทำไลฟ์กันนะคะทุกๆวันอังคารพฤหัสนะคะที่หน้าเพจแล้วก็ YouTube เผื่อใครสนใจก็ตามฟังได้จะอัปเดตข้อมูลนะคะเผื่อว่าใครสนใจเรื่องโหราศาสตร์ก็จะลงเนี่ยก็ดีมากนะแต่ไม่ลงก็ลองดูแบบลองฟังดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆมันก็เป็นประโยชน์อะบางทีเราไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยมันจะใช่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราสามารถทุ่นแรงไปได้อย่างเงี้ยเออเราก็ฟังไว้ก็ไม่เสียหายนี่นานึกออกไหมประมาณนี้เนาะฟังแล้วก็ต้องไปทำฟังแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ให้เอาโอกาสนั้นไปทำแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ระวังก็เท่านั้นเองนะคะทีนี้สำหรับไพ่ของชาวเมถุนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขอฟอร์มมาด้วยอ่ะจะเห็นได้ว่าคุณได้ไพ่เมเจอร์คาร์นา2ใบ Justice กับ Death นะคะมันเป็นการทำสัญญาเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าใครที่อยากกู้ยืมเงินชัดมากๆดาวไปอยู่ในเรือนที่8ขนาดนี้คุณต้องได้ควรต้องได้ควรต้องมีอ่ะจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากยิ่งขึ้นมันจบการที่แบบพุทธเดินถอยหลังของปีนี้ละเพราะมันกำลังจะสิ้นปีใช่ป่ะแล้วมันก็จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะที่ผ่านมานะคะตอนนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ดีมากๆสำหรับคุณนะคะเงินก้อนโตมากๆ King of Pentacles เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะรวมไปถึงใครจะทำการกู้ยืมเงินทำได้ดีมากทำงานเป็นทีมทำได้ดีมากๆนะคะอาจจะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อเจรจาเพิ่มเติมบางคนรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีความไม่พร้อมหรือว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยฉันจะทำได้ไหมบอกเลยว่าทำได้ใจเย็นๆหลายคนเนี่ยกำลังเฝ้ารอโอกาสอยู่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงดีเพราะโอกาสของคุณในช่วงเดือนจะถึงเนี่ยค่ะมันเยอะไปหมดจะมาจากในเรื่องของเพื่อนนะคะแนะนำมาให้หรือมีคนเข้ามาเสนอโอกาสนั้นให้คุณมันทำให้คุณต้องลังเลหมุนอยู่ว่าจะเอายังไงดีฉันจะไปทิศทางไหนดีเนี่ยมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยแล้วคุณก็ต้องเลือกแล้วคุณก็ยังเลือกไม่ได้ถ้าในเวลานี้นะคะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยยังเลือกไม่ได้นะคะยังลังเลอยู่นะคะลองหาโอกาสนั้นที่มาจากเพื่อนๆหรือว่ามาจากในส่วนของการเรียนเนาะก็ได้เหมือนกันนะคะมันจะจบปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างแน่นอนใจเย็นๆนะคะตรงนี้ใครที่รอคอยต่างๆมันจะจบสิ้นสุดการรอคอยและมันจะมีโอกาสที่มีคนเข้ามาคุณจะได้โอกาสที่ดีมากๆจากในเรื่องของเพื่อนเนาะถามว่าเฮ้ยบางคนยังรู้สึกถึงการหมุนเงินอยู่หรือว่ามันมีโอกาสเข้ามาให้คุณต้องทำต้องเลือกเยอะนะคะใจเย็นๆสุดท้ายคุณจะเลือกได้ขอหยิบไพ่แองเจิลนี่นะให้กับชาวเมถุนหน่อยค่ะRelationship harmony. We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflict are being resolved now. ก็คือจะบอกว่าหลังจากนี้ค่ะความสัมพันธ์นะคะคุณจะไปทิศทางที่ดีขึ้นจะเป็นเรื่องงานเงินความรักนะคะเขาบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีแองเจิลนะคอยแบบปกปักรักษาคุณนะคะแล้วก็อะไรใครที่มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเขาจะมาไกลเกลี่ยนะคะจะทำให้มันหมดไปได้นะคะจบลงนะคะแล้วก็ได้ไพ่ career transition นะก็เป็นลักษณะของ your life purpose นะคะคาโมเอลนะ are
Archangel นะ Arch แต่อ่านคำนี้ไม่ออกอ่ะใครอ่านออกมาพิมพ์ให้แจ้งหน่อยน่าจะเป็น Archangel ประมาณจะมา Archangel ชาโมเอลนะคะคือข้างหน้าเนี่ยเป็นชื่อของเทพอ่ะซึ่งอ่านค่อนข้างจะยากแจ้งก็ไม่ได้อ่านนะขอโทษด้วยนะแต่แปลความหมายก็คือ Your life purpose is triggering a blessing career change ก็คือหลังจากนี้ไปค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานอย่างแน่นอนนะคะtransition เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปอีกสเตจนึงเลยนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยคุณนี่แหละนะคะและ life review take inventory of your life and resolve to change and heal anything that is unbalanced ก็คือคุณก็ต้องทบทวนชีวิตของคุณนะแล้วก็เยียวยาสิ่งที่ผ่านมานะคะบางทีมีดาวไปอยู่ในเดือน12อยู่เมื่อกี้คือดาวอะไรไปอยู่มันมีเหตุให้คุณจะต้องแบบมาฮีลลิ่งมาทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะในเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะ You are safe and protecting you against lover energy and guiding you your loved one and home ก็คืองานคุณสำเร็จแน่นอนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างแน่นหนามากเขาบอกว่าเขาจะมาปกป้องจากเหมือนพลังงานต่ำๆหรือตัวคุณเวลาพลังงานตกเนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็เงินค่ะเงินก็ healthy lifestyle นะคะเงินนะคะจริงๆไม่ต้องกินหรูอยู่สบายมากก็ได้เพียงแต่ว่าให้กินอะไรที่มันมีสุขภาพดีไดเอทนะคะนอนหลับให้พอนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆนะคะพวกนี้จะนำพามาซึ่งการเงินให้คุณได้อย่าหักโหมนะคะเหมือนแจงจังก็พูดเยอะจังก็เจ็บคอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้ได้ไพ่แพชชั่นนะคะได้ไปเรียนสิ่งตัวเองชอบอ่ะเขาบอกว่าให้วางใจและติดและตามสิ่งที่เป็นแพชชั่นใหม่สิ่งที่แรงปรารถนาของคุณใหม่ๆที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะก็มาจากในเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องการทำงานนั่นแหละเข้าใจว่าหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเรื่องสุขภาพนะคะ Be Love Fun I'm helping you with your spiritual soulmate relationship ก็ไม่ต้องห่วงค่ะจริงๆไพ่เดทเกิดขึ้นบางคนไม่สบายแต่ก็หายได้เพราะมันจบแบบไซเคิลมาแล้วนะคะแล้วความรักนะคะ1ใบจากใบนี้นะคะได้ไพ่ Remember who you areYou are a powerful, loving, and creative child of God. You are really loved. ก็คือคุณน่ารักอ่ะให้จำให้ได้ว่าคุณคือใครหลายคนที่ผ่านมานะมีคนหลังไมค์มาหรือรวมไปถึงการที่แจงรับโค้ชส่วนตัวเรื่องความรักนะแจงจะบอกว่าที่เข้ามาเนี่ยบางทีอ่ะคุณไปโฟกัสที่คนอื่นมากเกินไปอ่ะกลับมาเอาใหม่คิดใหม่กว่าที่แจงจะคิดได้อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอยู่หนึ่งวันอ่านหนังสือได้มันต้องฝึกซึ่งแจงเองก็ฝึกมาถึงมาพูดให้ฟังได้ไงว่าเฮ้ยบางทีเราอะไปเจออะไรมาแล้วไปมุ่งโฟกัสในเรื่องของคนอื่นมากเกินไปอะอะไรที่มันทำให้เราต้องพยายามมากไปอะค่ะบางทีมันไม่ใช่เพียงแต่เราฝืนไงเราสู้ว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องได้สินะตรงนี้ใครที่ต้องทำสัญญาคอมมิทเมนต์มีโอกาสแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีคู่แข่งฉันเหนื่อยเหลือเกินในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ปล่อยให้จบไปมีโอกาสมีคนเข้ามาอยู่แล้วลองดูพิจิกลองดูตุลลองดูมาจากเพื่อนต่างชาติเด็กกว่าท่านลมไม่ถุนต้นกุมหรือว่าจะเป็นการพิศพมังกรก็ได้นะคะเข้ามามีภาวะต้องลังเลแล้วก็เลือกยังไม่ได้ว่าจะเอายังไงไปทางไหนดีจะเลือกใครก็แล้วแต่อะค่ะอย่าพยายามเลือกที่เราชอบขนาดนั้นแต่ให้ชอบตัวเราที่แบบเฮ้ยเราอยู่แล้วเราแบบไม่ต้องปรับอะไรมากมายเลยอะเราอยู่แล้วเราเป็นตัวของเราเองอย่าไปชอบคนนั้นต่อเพราะว่าเฮ้ยฉันชอบตอนที่เราไปอยู่กับเขาแต่ลืมไปว่าตอนที่เราไปอยู่กับเขาเนี่ยเราปรับตัวมากมายขนาดไหนเนาะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะคาสเซ็ตนะคะก็คือคิดถึงอยู่นั่นแหละนะคะคิดถึงบางคนคิดถึงอดีตแล้วมันรีเพลย์เรื่องนั้นซ้ำๆๆเหมือนเขาเคยทำดีก็รีเพลย์สิ่งนั้นซ้ำๆๆแต่ตอนนี้เขาทำชั่วไปแล้วแต่เราก็ยังรีเพลย์สิ่งที่แบบเฮ้ยเขาเคยทำดีให้เรารู้สึกประทับใจอยู่นะคะ Cupid Arrow นะคะ Have Faith ความรักกำลังจะมานะคะเข้ามาแบบปุบปับไม่ทันตั้งตัวด้วยแหละนะคะ The Source and Rose นะคะบางทีเนี่ยความรักที่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องให้มันชัดเจนนะคะว่าจะเอายังไงจะคบไหมไม่คบนะคะควรจะชัดเจนทวินเฟลมมีโอกาสได้เจอใครที่ใช่แต่บอกไปแล้วคุณต้องมั่นคงชัดเจนกับตัวเองก่อน abundance ก็คือแบบเฮ้ยมหาศาลเลยความสัมพันธ์นี้คุณจะเจอแล้วมันดีมากๆนะคะ palm tree นะคะแล้วทำให้คุณแบบรู้สึกมั่นคงด้วยก็คือสรุปแล้วตรงเนี้ยใครที่ไม่ดีต้องปล่อยจบไปอย่าไปย้ำไปกลอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบในอดีตอะค่ะหรือแม้แต่เรื่องของคุณเองก็แล้วแต่ถ้าที่ผ่านมาเจอความรักที่ไม่ดีก็ปล่อยจบมันจบไปนานแล้วไหมจำให้ได้ว่าคุณเป็นใคร
คุณเนี่ยสมควรดีเซิร์ฟการได้รับความรักที่ดีคุณมีโอกาสได้เจอใครที่เข้ามาอย่างฉับพลันกระทันหันและปุบปับชอบได้เป็นทวินเฟลมได้เขาจะชอบคุณมากแล้วความสัมพันธ์ถัดจากนี้มันจะมีแบบเหมือนมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะยังไงก็ชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ